ครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการดร.สมิธแล้วนะครับแน่นอนอยู่กับแขกรับเชิญของเราคุณจอยนะครับชนทิชานวมสุคนนะครับวันนี้เราคุยกันเนาะเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงและเด็กในสังคมแน่นอนครับว่าเรื่องราวเกี่ยวกับความรุนแรงของผู้หญิงและก็เด็กเนี่ยนะครับมันกระทบไปถึงสภาพจิตใจแน่ๆแต่รายละเอียดเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้กันดีกว่านะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยนอกจากร่างกายแล้วยังส่งผลถึงจิตใจอย่างแน่นอนเลยครับอยากให้ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าความรุนแรงต่อจิตใจเนี่ยมันถึงขั้นไหนแล้วก็ร้ายแรงได้ขนาดไหนครับโอเคค่ะคือในกรณีที่มีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นนะคะมันมีการวิจัยที่พบว่าผู้หญิงที่เผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมักจะประสบปัญหาอาจจะเป็นในเรื่องของเกิดภาวะอารมณ์ซึมเศร้านะคะเกิดภาวะโรควิตกกังวลนะคะหรือว่ามันก็อาจจะส่งผลให้เขามีความเสี่ยงในการไปใช้สารเสพติดอย่างเช่นการสูบบุหรี่หรือว่าการดื่มเหล้านะคะเพื่อช่วยให้เขารู้สึกผ่อนคลายหรือว่าสบายใจนะคะทีนี้ถ้ารุนแรงมากๆนะคะก็อาจจะส่งผลอันตรายถึงชีวิตเพราะว่าเราพบหลายๆคนเนี่ยมีการตัดสินใจฆ่าตัวตายนะคะจากปัญหาการรุนแรงในครอบครัวค่ะทีนี้ถ้าในส่วนของเด็กนะคะเด็กเนี่ยอาจจะประสบเหตุความรุนแรงได้3รูปแบบก็คือในรูปแบบของการเห็นเหตุการณ์นะคะหรือว่าเห็นเหตุการณ์แล้วตัวเองก็ถูกกระทําด้วยในขณะเดียวกันเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นพ่อกําลังหงุดหงิดนะคะแม่ก็กําลังเศร้าหมองเด็กก็จะถูกทอดทิ้งหรือว่าเพิกเฉยไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่นะคะซึ่งนั่นก็เป็นผลกระทบนะคะแล้วเด็กกลุ่มนี้มักจะแสดงออกในรูปแบบของปัญหาพฤติกรรมหรือว่าปัญหาอารมณ์นะคะก็เห็นเลยว่าสภาพจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วบางครั้งมันผลกระทบมันถาวรเลยทีเดียวเนาะถูกค่ะแล้วอีกเรื่องนึงที่อยากจะถามคุณหมอมากๆเลยค่ะพี่โอค่ะถามว่าทำไมผู้ชายเนี่ยถึงชอบทำร้ายผู้หญิงเขามีอาการที่เกี่ยวกับเหมือนเป็นทางจิตหรือเปล่าอันนี้อยากรู้มากเลยคุณหมอช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะค่ะก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผู้ชายที่เรียกว่าทำความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่านะคะไม่ได้ทุกรายที่เป็นโรคจิตนะคะส่วนใหญ่มันจะเป็นในเรื่องของคนที่กระทำเนี่ยเขาทำเพื่อต้องการที่จะรักษาความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีพลังอำนาจเพียงแต่วิธีการที่ใช้ในการรักษาความรู้สึกดังกล่าวเนี่ยมันเป็นวิธีการที่มันมีความรุนแรงเกิดขึ้นแต่ถ้าบุคคลคนนั้นมีพฤติกรรมทำความรุนแรงในครอบครัวแล้วเขาเองมีโรคหรือว่ามีปัญหาทางจิตใจร่วมด้วยมีแนวโน้มสูงที่ความรุนแรงนั้นจะเป็นอันตรายอย่างมากต่อคนใกล้ชิดค่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าชอบหรือว่ามีปัญหาเนาะจริงๆแล้วผมว่าต้องมีบ้างอ่ะเพราะก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนนะที่มีความคิดอย่างนี้ยังไงก็สังเกตกันดีๆแล้วกันครบกับใครนะครับก็ต้องสังเกตกันด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยแหละนะครับครับอาจารย์ครับผมสงสัยนิดนึงครับเวลาที่พ่อแม่ใช้ความรุนแรงมากๆเนี่ยเรามีความเชื่อกันว่าเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวนั้นเนี่ยเติบโตขึ้นไปเขามีโอกาสที่จะเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเขาอีกอันนี้จริงหรือเปล่าครับเพราะถ้าจริงนี่ก็น่ากลัวนะใช่ค่ะค่ะก็ความคิดตรงนี้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็พบว่ามันเป็นส่วนที่เกิดขึ้นได้จริงนะคะเด็กจะอยู่ในสภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองขาดพลังอำนาจเมื่อโตขึ้นเนี่ยเขาเองจะต้องพยายามแสวงหาความรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงแล้วก็ต้องการจะอยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่เขามีโอกาสที่จะกระทำพฤติกรรมลอกเลียนแบบที่พ่อแม่ทำเพียงแต่ตรงนี้ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะคะเด็กบางส่วนถ้าได้รับการดูแลช่วยเหลือนะคะอย่างทันท่วงทีแล้วก็อย่างเต็มที่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในส่วนนี้ไปได้มากพอสมควรเด็กๆเนี่ยมีครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญนะคะโดยเฉพาะช่วง3ขวบปีแรกของชีวิตนะคะซึ่งในทางการแพทย์เราเชื่อว่ามันจะเป็นช่วงของการสร้างสายใยผูกพันระหว่างเด็กแล้วก็ครอบครัวนะคะสิ่งที่เราควรจะต้องมีก็คืออันที่1นะคะสอนเขาในเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะในการจัดการปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันในการดูแลรับผิดชอบตัวเองได้อย่างดีอันที่2วิธีการจัดการอารมณ์นะคะได้อย่างเหมาะสมแล้วก็อันที่3ก็คือมีทักษะในการแก้ปัญหาเราต้องลองให้เด็กๆเผชิญกับปัญหาแล้วให้เขาลองคิดหาวิธีแก้ไขนะคะเพราะอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่เขาจะเติบโตใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีทักษะในการดูแลตัวเองได้อย่างปลอดภัยค่ะเห็นไหมครับจอยครับว่าจริงๆบางครั้งเนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะอาจจะไม่ใช่เราเนี่ยไปพูดกับลูกหรือหลานเราโดยตรงบางทีเราคุยกันเสียงดังทะเลาะกันเนี่ยเขาเห็นเขาก็จำไปเหมือนกันอันนี้มันแก้ไขยากเหมือนกันสำคัญมากๆเลยนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆเลยนะครับที่สละเวลามาตอบคำถามแก้ไขข้อสงสัยกับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับ
เอนจอยไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรุนแรงกับผู้ใช่ใช่ใช่ก็พอดีได้รับการติดต่อจากนิตยสารนะคะบอกว่าจะมีแคมเปญโครงการที่ต่อต้านความรุนแรงที่ทำร้ายผู้หญิงโดยการที่ใช้ลิปสติกป้ายใต้ตาเป็นสัญลักษณ์ใช่เป็นสัญลักษณ์จะถือว่าคือเราก็เป็นคนนึงที่ทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารหรือว่าอยู่ในวงการบันเทิงอะไรก็เป็นเสียงเล็กๆเสียงนึงที่จะบอกต่อถึงผู้ชายทุกคนว่าแบ บเราไม่ต้องการความรุนแรงที่ทำให้เกิดกับผู้หญิงหรือเด็กไม่ว่าจะเป็นอยู่ในวุฒิภาวะไหนหรือวัยไหนก็ไม่ควรจะถูกทำร้ายทั้งนั้นนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายถือว่าสิทธิเท่าเทียมกันถูกต้องเนาะแต่ถ้าเกิดเหตุความรุนแรงแล้วเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยเราก็มีฮอตไลน์นะที่สามารถช่วยเหลือได้ทันท่วงทีเลยแม้แต่ผู้ที่โดนทำร้ายเองหรือคนที่พบเห็นเหตุการณ์นะครับโทรไปได้เลยนะครับที่สายด่วนนะครับแจ้งเหตุรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กครับ1669นะครับอันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็ถ้าเกิดว่าใครเดี๋ยวจะดูว่าเป็นยุ่งหรือเปล่าโทรไปแจ้งก่อนโทรไปแจ้งก่อนเลยจะมีวิธีการจัดการให้จะมีพนักงานเนี่ยคอยรับตลอดเลยนะครับหรือนะครับติดต่อไปที่มูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้หญิงและก็เด็กต่างๆนะครับเราก็จะเห็นข่าวบ่อยๆนะทั้งมูลนิธิปวีณานะครับมูลนิธิเพื่อนหญิงนะครับหรือแม้แต่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็สามารถจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้นะครับติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับโอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนมองข้ามเป็นมุมเล็กๆในสังคมนะครับแต่เป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินถ้าเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณถูกไหมครับในช่วงหน้าครับจอยครับผมเปิดรับคำถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับมีคนสนใจกันเยอะนะไม่แพ้หัวข้ออื่นเลยเกี่ยวกับความรุนแรงของผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามนะครับจากผู้ชมทางบ้านผ่านมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆในช่วงออนไลน์คลินิกสักครู่เดียวครับ